คนไทยลุ้นวันต่อวันใครจะถ่ายทีมชาติไทยแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนให้ดูด้านแฟนบอลไทยเชื่อมั่นชุดนี้ดีพอจะป้องกันแชมป์ได้มีอะไรบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มทั้งเรื่องราวของทีมชาติไทยและเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับแต่ช่วงแรกขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเกมแฟนตาซีฟุตบอลโลก2022แฟนตาซีเวิลด์คัพ2022ดูฟุตบอลสนุกได้โดยไม่ต้องพนันนะครับชวนทุกท่านมาร่วมสร้างประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลโลกรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ด้วยเกมแฟนตาซีฟุตบอลโลกเล่นฟรีมีรางวัลมากมายสร้างทีมได้แล้ววันนี้ที่ fantopy.com นะครับรวมไปถึงนะครับผลิตภัณฑ์จากทางเกรนเน่นะครับโดยเฉพาะกราโนล่าคัพตอนนี้เนี่ยเขาต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสด้วย2รสชาติใหม่นะครับรสเมเปิลแล้วก็รสช็อกโกแลตมิ้นต์จิงเจอร์เบดคุกกี้นะครับโอ้โหบอกเลยอร่อยมากนะครับราคาเพียงแค่20บาทซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับนอกจากนี้มีสินค้าพรีเมียมด้วยเมื่อซื้อสินค้าเกรนเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จไปแลกได้ทางเพจเกรนเน่นะครับคลิปนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยครับนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับที่กำลังเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับช่วงปลายปีนี้โดยจะเริ่มเกมแรกเนี่ยในวันที่20ธันวาคมนะครับโดยเกมแรกของทัพช้างศึกทีมชาติไทยเนี่ยจะเจอกับทีมชาติบรูไนนะครับซึ่งเกมนี้จะแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียเวลา 1:30 น.ก็อย่าลืมติดตามนะครับณตอนนี้ทีมชาติไทยของพวกเราเนี่ยก็เดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อเตรียมให้พร้อมที่จะลงเล่นเจอกับบรูไนเนี่ยมาใช้สนามเหย้ามาเลเซียเป็นหลังเหย้านะครับการฝึกซ้อมได้เริ่มต้นแล้วนะครับได้ซ้อมที่สนามที่เขาจัดให้ที่มาเลเซียนะครับนักเตะทีมชาติไทยก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับสมบูรณ์เต็ม 100% ทุกคนพร้อมที่จะลงเล่นเกมแรกแล้วนะครับเกมแรกมาโน่โพกกิ้งยืนยันชัดเจนนะครับว่าทีมชาติไทยจะต้องเก็บชัยชนะเหนือบรูไนให้ได้และเขาจะไม่ประมาทบรูไนนะครับจะจัดนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามเลยก็จะเป็นชุดตัวจริงแหละที่ใช้นัดเจอเมียนมาแล้วก็อุ่นเครื่องที่เอาชนะทางฝั่งของทูแบงคอกไปนะครับก็จะมีพี่อุ้มธีรธรพี่ตังสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็พี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาก็จะยืนคำหน้าให้กับทีมชาติไทยนะครับแต่เรื่องที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากๆก็คือเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนเนี่ยจะมีใครถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยได้ดูนะครับเพราะณตอนนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยในช่วงวันอาทิตย์นี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มจากที่ไหนนะครับว่าจะถ่ายทอดสดชิงแชมป์อาเซียนให้ดูเพราะว่าตอนนี้ทีมชาติไทยเป็นชาติเดียวนะครับที่ยังไม่มีการถ่ายทอดสดนะหรือจะเชื่อเหมือนกันเอาจริงๆเนี่ยตอนแรกนะครับมันเกือบจะมีข่าวดีและเพราะมีรายงานออกมาท่านที่ผมทราบจากรุ่นพี่ผู้สื่อข่าวนะครับอย่างพี่บับเบิ้ลพี่บีบางประกงเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการเจรจาและภาคเอกชนกับภาครัฐว่าจะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนให้แฟนบอลชาวไทยได้ดูนะตอนนี้ได้หาคนภาคไว้เรียบร้อยนะครับในช่วงเช้านะแต่ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันกลับตลบัดปรากฏว่าการพูดคุยในการซื้อลิขสิทธิ์ชิงแชมป์อาเซียนหนเนี่ยปรากฏว่ายังพูดคุยกันไม่ลงตัวทำให้ดีลเนี่ยล่มไปก่อนก็เลยเป็นที่มาว่านะตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะถ่ายทอดสดทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนให้คนไทยได้ดูแล้วก็มีรายงานนะครับว่ายังต้องลุ้นวันต่อวันอาจจะต้องลุ้นอีกทีวันจันทร์ถ้าเกิดปิดดีลกันได้เพราะบอลจะเริ่มแข่งในวันอังคาร 1:30 น.นะครับและที่สำคัญก็บอกว่าถ้าเกิดยังดีลกันไม่ลงตัวเนี่ยอาจจะไม่มีถ่ายในเกมนัดเจอบรูไนแต่อาจจะมีถ่ายได้คือนัดเจอฟิลิปปินส์คือนัดที่2เพราะว่ามันมีเวลาที่ห่างกันจาก20ถึง26เนี่ยมัน6วันน่าจะเจรจากันคืบหน้ามากขึ้นก็รอลุ้นกันวันต่อวันอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังหาพูดคุยกันอยู่ให้มันลงตัวในเรื่องของการลิขสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์แต่ผมเชื่อว่าน่าจะได้ดูแต่ไม่รู้ว่าจะได้ดูเกมไหนนะอย่างที่ผมบอกว่าต้องลุ้นวันต่อวันจริงๆสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าก็น่าจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยได้ดูจะดูทีมชาติไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเนี่ยมันก็แปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าทีมชาติไทยอ่ะเป็นแบบก็คือของเบอร์หนึ่งของวงการฟุตบอลไทยอ่ะจะไม่มีถ่ายดูก็ยังไงอยู่และอย่างเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็รอลุ้นวันต่อวันแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีแหละแต่เพียงแค่ว่าการเจรจาณตอนนี้ที่อัดคลิปนะครับยังไม่ลงตัว
แต่ไม่แน่วัน2วันนี้อาจจะลงตัวก็เป็นไปได้รอดูกันครับผมก็เชียร์แน่นอนอยากให้ถ่ายครับอยากดูทีมชาติไทยแบบถูกลิขสิทธิ์อยากดูแบบเต็มๆดูแบบไม่กระตุกอ่ะก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาที่ถ่ายเลยครับก็รอดูแล้วกันถ้ามีไลน์อัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีที่น่าสนใจอีกหนึ่งข่าวเป็นทาง KBU Sport Poll นะครับก็เป็นโพลของมอเกษมบัณฑิตที่เขาจัดทำขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนเนี่ยว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ยให้ความสนใจแค่ไหนและคิดว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับเขาเนี่ยไปสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์กับแฟนบอลไทยนะครับประชาชนคนไทยเนี่ยตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวน 1,109 คนนะครับแบ่งเป็นผู้ชาย637คนแบ่งเป็นผู้หญิง472คนนะครับปรากฏว่าโพลออกมาเนี่ยเกี่ยวกับความคาดหวังโอกาสของทีมชาติไทยที่จะป้องกันแชมป์ได้เนี่ยแฟนบอลชาวไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 35.11 เนี่ยเขาเชื่อว่าทีมชาติไทยมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะป้องกันแชมป์ได้คือโอกาสสูงเลยส่วนรองลงมาร้อยละ 30.93 เนี่ยมีโอกาสมากเท่ากับว่าแฟนบอลชาวไทยมั่นใจนะว่าทีมชาติไทยจะเป็นแชมป์อาเซียนอีกสมัยส่วนคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยมันมีแค่ 2.14 เท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าน้อยแล้วเขาบอกว่าคู่แข่งที่น่าเกรงขามที่สุดของทีมชาติไทยเป็นใคร KBU Sport Poll เนี่ยเขาบอกเลยครับเขาบอกว่าแฟนบอลส่วนใหญ่มองว่าเวียดนามร้อยละ 29.04% รองลงมาคืออินโดนีเซียซึ่งจะเจอกับเราในรอบแบ่งกลุ่ม 24.11% นะอันนี้เป็นทางฝั่งของแฟนบอลนะครับส่วนเขามองว่าอยากให้มีถ่ายทอดสดด้วยเขาก็ไปสำรวจมานะครับอันนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างคร่าวๆนะก็รอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวทีมชาติไทยจะลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเกมแรกเจอกับบรูไนน่าติดตามนะครับวันอังคารนี้แล้วนะจบบอลโลกดูบอลชิงแชมป์อาเซียนต่อผมเชื่อลึกๆนะครับเวลาแข่งขันจริงอ่ะยังไงแฟนบอลก็ดูครับแต่ตอนนี้ลุ้นให้มีถ่ายทอดสดก่อนถ้าไม่มีถ่ายทอดสดบอกเลยว่ามันน่าเสียดายอย่างที่บอกว่านี่คือทีมชาติไทยครับถ้าไม่มีถ่ายทอดสดเนี่ยมันแปลกมากลุ้นกันนะครับให้มีสักเจ้าหรือรัฐบาลภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพราะนี่ครับมันจะปลุกกระแสกับบอลไทยได้ยังไงต้องมีถ่ายทอดสดให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงในคลิปนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้และที่สำคัญนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับ Channel ตองสุยกันด้วยคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเกมแฟนตาซีฟุตบอลโลก2022แฟนตาซีเวิลด์คัพ2022ดูฟุตบอลสนุกได้โดยไม่ต้องพนันนะครับชวนทุกท่านมาร่วมสร้างประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลโลกรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ด้วยเกมแฟนตาซีฟุตบอลโลกเล่นฟรีมีรางวัลมากมายสร้างทีมได้แล้ววันนี้ที่ fantopy.com นะครับรวมไปถึงนะครับผลิตภัณฑ์จากทางเกรนเน่นะครับโดยเฉพาะกราโนล่าคัพตอนนี้เนี่ยเขาต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสด้วย2รสชาติใหม่นะครับรสเมเปิลแล้วก็รสช็อกโกแลตมิ้นต์จิงเจอร์เบดคุกกี้นะครับโอ้โหบอกเลยอร่อยมากนะครับราคาเพียงแค่20บาทซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับนอกจากนี้มีสินค้าพรีเมียมด้วยเมื่อซื้อสินค้าเกรนเน่ครบ300บาทนำไปเสร็จไปแลกได้ทางเพจเกรนเน่นะครับ